สมัยหนึ่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เมื่อทรงสร้างบารมีเสวยชาติเป็นสัตว์อยู่ที่ป่าหิมพานต์ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีมากนักที่ป่าหิมพานต์นั่นเกิดเสวยชาติเป็นนกนกเขียวเป็นนกเขียวนกแก้วอยู่ที่นั่นมีบริวารมีหมื่นตัวแล้วยังมีท่านพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ที่ใกล้เมืองพาราณสีนี่ก็มาปลูกข้าวปลูกน้ำมาทำข้าวปลูกข้าวไว้ที่นาทุ่งนานั่นกว้างมากพอสมควรพอปลูกไม่นานนั่นชาตินั้นพระโพธิสัตว์ก็พาบริวารก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครเพราะว่านกทั้งหลายก็พากันไปกินข้าวทุกวันทั้งวันกินข้าวที่นาของท่านพราหมณ์นั่นพราหมณ์นั่นก็โกรธว่าทำไมเนาะฉันก็เป็นมนุษย์มาปลูกข้าวปลูกน้ำมาให้ฉันจะหากว่าจะได้ข้าวกินหนึ่งเม็ดไม่ใช่ง่ายๆนกทั้งหลายเนี่ยทำไมมามากเหลือเกินมาลักกินแล้วยังไม่พอยังมาคาบไปอีกวันละเก้าลงสิบลงมาคาบลงข้าวไปอย่างนี้เนี่ยสักวันหนึ่งฉันจะจับพวกนกพวกนี้เนี่ยมาคุยมาถามดูก่อนสมัยก่อนเมื่ออดีตหลายแสนกับนั่นนกเป็นมนุษย์คนเราเนี่ยพูดจากันได้พูดภาษารู้เรื่องได้นกคนต้นไม้ต้นตอก็พูดจากันได้แล้วก็ วันนั้นพระท่านพราหมณ์ก็โกรธก็เลยมาจับมาใส่แล้วแล้วก็มาจับนกที่เป็นพญานกพระโพธิสัตว์ได้ก็จะเอาเข้าในยัดใส่ปากแล้วก็จะฆ่านกไม่ให้ตายแล้วก็จึงถามว่าดูก่อนนกทั้งหลายทำไมมาลักกินข้าวฉันเป็นมนุษย์ปลูกข้าวไม่ใช่จะกินง่ายๆกว่าจะหว่านจะไถจะปลูกเนี่ยดำนาไม่ใช่จะได้กินง่ายๆกว่าจะได้กินข้าวหนึ่งเม็ดไม่ใช่ง่ายๆทำไมมาลักกินทุกวันอย่างนี้แล้วก็ฆ่าไปด้วยหรือว่ามีเล่ามีฉางข้าวไว้กินหรือเป็นยังไงพอถามกันไปกันมานกก็ตอบขออนุญาตขอโอกาสท่านพราหมณ์ขอไว้ชีวิตข้าพเจ้าเถิดข้าเป็นนกข้าก็มาขอกินท่านพราหมณ์ทำไรทำนาไม่เป็นมาขอกินแล้วทำไมไม่พอทำไมข้าไปอีกข้าไปวันละเยอะๆเนี่ยฉันก็ไม่มีข้าวกินนกก็ที่ข้าไปเนี่ยมันมีปัญหานกก็มีปัญหามนุษย์ก็มีปัญหามันมีปัญหาหลายอย่างที่เราฆ่าไปนั่นเราก็มีจุดประสงค์เอาไปไม่ใช่เอาไปกินคนเดียวโรงหนึ่งนั่นอ่ะเราฆ่าไปเอาไปใช้หนี้เก่าแต่โรงอันหนึ่งเอาไปใช้หนี้ใหม่โอ้นกก็มีหนี้มนุษย์คนเราก็มีหนี้นั่นโรงหนึ่งนั่นอ่ะเอาไปใส่ไฟโรงหนึ่งเอาไปไหลน้ำโรงหนึ่งเอาไปฝังดินข้าวเป็นโรงก็ฆ่าไปโรงหนึ่งเอาไปฝังดินโรงหนึ่งเอาไปให้เขากู้ยืมโอ้นกก็ให้กู้ยืมนกและมนุษย์ก็เหมือนกันฉะนั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นหนี้เก่าหนี้ใหม่เป็นยังไงนกก็เลยอธิบายฟังดูก่อนท่านพราหมณ์เราก็มีหนี้เหมือนกันเอาไปใช้หนี้เก่านี่คือพ่อแม่นกน่ะเขาเคยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กตอนนี้เขาตาบอดปีกหางเขาบินไปในไม่ได้เราก็ต้องให้เขากินถ้าไม่ให้กินใช้หนี้เก่าเวลาเราเกิดมาไม่มีใครเลี้ยงเราเอาไปใช้หนี้เก่าคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเอาไปใช้หนี้เก่าหนี้ใหม่เป็นยังไงหนี้ใหม่คือลูกหลานเราเมียเราลูกเราหลานเราพี่น้องญาติมิตรเราเนี่ยเป็นหนี้ใหม่ลูกหลานเราทั้งหมดลูกเมียทั้งหมดเป็นหนี้ใหม่อีกอย่างหนึ่งเอาไปใส่ปากงูเห่าใส่ปากงูเห่าก็คือเหมือนกับใส่ลูกใส่เมียใส่หลานน่ะถ้าเขาได้กินเขาก็นอนขดถ้าไม่ได้กินเขาก็สุกเราเขาก็จะกัดเราเหมือนงูเห่าอันนี้ไปใส่ไปให้งูเห่ากินที่ไปเสไฟเป็นยังไงท่านนกบอกโอ้ที่ไปเสไฟคือเอาไปให้ไปให้เป็นราชาที่เป็นนกนั่นน่ะเขามาเก็บภาษีหรือนกก็ยังมีภาษีแล้วมนุษย์ก็มีภาษีเหมือนกันนกก็ต้องไปเก็บภาษีเหมือนกันที่เป็นราชานกใหญ่กว่าถ้าไม่ให้เขากินเขาจะตีจะถีบเราจะเบียดเราต้องไปให้เขากินผู้ใหญ่กว่าเรานั่นถ้าไม่ให้กินไม่เลี้ยงเขาไม่ใช่ไม่ใส่ภาษีไม่ได้ฉะนั้นภาษีเพียงจังเลยประเทศไทยเรามนุษย์เราก็ต้องใส่ภาษีทุกอย่างนกก็ไปให้ราชาเนี่ยไปใส่ไฟถ้าไม่ใส่ไฟก็ไหม้เราแล้วไปฝังดินเป็นยังไงฝังดินคือไปให้นกที่ไม่มีใครดูแลยากจนทั้งหลายไปแบ่งเขากินไปให้ทานเหมือนกับฝังดินไว้ชาตินี้ชาติหน้าจึงได้กินเอาไปไหลน้ำเป็นยังไงลงหนึ่งเอาไปไหลน้ำคือไปกินไป
ไปกินไปถ่ายอยู่ทุกวันน่ะเหมือนเราเอาไหลน้ำโอ้นกก็มีหนี้ใช้หนี้นกยังรู้จักใช้หนี้มนุษย์เราไม่รู้จักใช้หนี้เก่าใช้หนี้ใหม่เนี่ยเราก็จะอายนกอย่างนั้นท่านพาเอออย่างนั้นก็ดีแล้วท่านนกเอ้ยเราจะแบ่งทุ่งนาให้กินครึ่งหนึ่งมนุษย์กินครึ่งนกกินครึ่งก็อยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีธรรมได้มีความสุขไม่เบียดเบียนอหิงสาธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เลยอยู่ร่วมกันด้วยความสุขนกก็กินครึ่งหนึ่งตามสัจจะแล้วก็ท่านพามก็ได้กินครึ่งหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็มีศีลมีธรรมมีเมตตากรุณาต่อกันจนนกก็เทศนาสั่งสอนแก่ท่านพามให้มีศีลมีธรรมเว้นจากการทำบาปทั้งหลายอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมและเป็นคนกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินรู้คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้คุณธรรมชาติทุกสิ่งอย่าเบียดเบียนธรรมชาติสอนท่านพามให้มีศีลมีธรรมเมตตากรุณาพามนั่นก็จุติตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์นกนั่นก็ตายนกทั้งหลายหมื่นตัวนั่นก็ตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์พอไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาทุกภพทุกชาติสร้างบารมีมาเรื่อยๆนกเขียวน่ะนกแก้วนกเขียวนั่นที่ไปกินข้าวนั่นก็เลยได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมณะโคดมปัจจุบันนี้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นน่ะชาดกบทนี้ให้เอาสอนใจมนุษย์เราต้องใช้หนี้เก่าใช้หนี้ใหม่ต้องเอาใส่ไฟเอาฝังดินเราให้เขากู้ยืมเป็นยังไงให้เขากู้ยืมให้นกที่ตัวน้อยๆเนี่ยเขาได้กินแล้วใหญ่มาเขาก็มากลับมาเลี้ยงเราเด็กๆทั้งหลายที่เราเลี้ยงเขาที่เขารู้บุญคุณก็มาเลี้ยงเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้กู้ยืมแล้วก็ท่านพามก็ทีหลังมาก็เลยมาตรัสรู้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ท่านพามนั่นก็มาเป็นพระอานนท์มาติดตามพุทธเจ้าแล้วก็ดับขันธปรินิพพานฉะนั้นชาดกบทนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆอยู่ในธรรมะพระไตรปิฎกที่ครูบาบุญชุ่มเคยอ่านไม่แต่นานให้จำไว้ในใจให้ใช้หนี้เก่าใช้หนี้ใหม่ใช้หนี้เก่าอย่าเอาหนี้ใหม่เราพยายามแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สมบัติที่เราได้มาเงินทองข้าวของสมบัติที่เราหามาได้อย่ากินคนเดียวอย่าจ่ายคนเดียวอย่าตะนีกินทีเหนียวสิ่งไหนที่คนให้ก็ให้สิ่งไหนที่คนเก็บก็ต้องเก็บสิ่งไหนที่คนละก็ละสิ่งไหนจะสละได้ก็ต้องสละไม่ใช่ของเราคนเดียวมีแต่ของใช้ว่าในโลกนี้ไม่ใช่ของฉันสมบัติในโลกนี้มีแต่ของใช้ไม่ใช่ของฉันสมบัติผัดกันชมต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สร้างคุณงามความดีบารมีให้แก่กล้าจนถึงมรรคผลนิพพานต่อไปจะเล่าชาดกนกเขาแมวพ่อง่วงนอนอาจจะเป็นนกเขาลูกปู่ของง่วงเหมือนกันอดทนฟังให้หน่อยนกเขาแมวสมัยหนึ่งพระพุทธสมณะโคดมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพุทธองค์ก็ทรงเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าพระวรกายของพระองค์เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ธรรมดาต้องเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันต้องเสวยอาหารแล้วก็เวลาพุทธองค์ทรงจะพักผ่อนกับพระอานนท์จึงชวนพระอานนท์อนุเอ๋ยเราไปพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำอินทสาระถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราเป็นถ้ำอ้อยช้างมีต้นไม้อ้อยช้างอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่ติดเขาคิจกูฏใครไปประเทศเดนจะได้เห็นเลยจากเขาคิจกูฏไปอีกสักไม้สองไม้นี่จะเป็นถ้ำอินทสาระอยู่ข้างบนแต่เราพระครูบาบุญชุ่มไม่เคยเห็นมันน่าจะไปถึงแค่เขาคิจกูฏที่กรุงและจะขึ้นนั่นพระพุทธองค์ก็ไปปฏิสัมภารไปปฏิบัติภาวนาเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั่นกับพระอนุนพระอินทร์แล้วก็พระเทวบุตรทั้งหลายปัญจสิกขาเทวบุตรก็เอาพินที่เป็นมาตุมทองนะมาติดพินมาขับเพลงถวายพระพุทธเจ้ามาขับเพลงถวายพระพุทธเจ้ามาถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงไม่ได้พักผ่อนเลยกลางคืนพระอินทร์พระพรหมก็มาถามปัญหากลางวันก็เทศนาบทมนุษย์ตอนเย็นก็ให้เอาโอวาทแก่ภิกษุตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตต้องทำอย่างนี้45ภาษาไม่เคยพักผ่อนเลยวันสุดท้ายที่จะปรินิพพานยังเดินทางอยู่เดินทางมาถึงกรุงกุสินาราเนี่ยเหนื่อยนักพระพุทธเจ้าก็มาพักผ่อนมาปูผ้าแล้วก็ดับขันปรินิพพานที่กรุงกุสินาราที่เราเคยไปกราบหลายคนไปร้องไห้พี่เอ๋ยลูกศิษย์ทุกหาหลายคนไปร้องไห้สงสารพระพุทธเจ้านิพพานละเราที่นั่นที่กรุงกุสินาราน่ะเวลาไปอินเดียรู้สึกประทับซาบซึ้งใจมากครูบาบุญชุ่มไป22ครั้งละพี่รัตนาไปทำบุญเยอะลูกประชุมก็ไปทำบุญไปสร้างพระถวายที่นั่นเยอะ
แล้วก็หลวงปู่โอภาสของแบบมาจำลองมาสร้างที่ลำปางนะแล้วก็เป็นพุทธคยาใหญ่ที่สุดฉะนั้นขอเล่าเรื่องนกเขาต่อนะฟังต่อไปอีกนิดหนึ่งทีนี้พระองค์ก็ไปตรัสไปบำเพ็ญภาวนาพักผ่อนอยู่ที่ถ้ำอินทศาลาที่นั่นเทศนาโปรดสัตว์ทั้งหลายมีวันหนึ่งพระองค์เสด็จกับพระอานนท์มาลงบิณฑบาตในกรุงนัชคฤห์ทรงถือบาตรลงมาที่ข้างล่างมีนกเขาแมวมาจับต้นไม้ข้าไม้เดืออยู่ที่นั่นนกเขาแมวก็มาก้มกราบเขาเป็นพระโพธิสัตว์แต่เป็นปัจเจกโพธิสัตว์ก้มกราบพระพุทธเจ้าสามครั้งก้มกราบแล้วก็ผ่านไปพระองค์ก็ทรงเยี่ยมพระสรวนคือเยี่ยมหัวเราะใส่นกเขาแมวเนี่ยแต่พระอานนท์ไม่ทันเห็นก็เสด็จไปถึงกรุงราชคฤห์พอไปถึงในกรุงราชคฤห์แล้วมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิพวกที่มีสัมมาทิฏฐิคนใจดีมีใจบุญก็มาสร้างบุญกุศลเอาอาหารบิณฑบาตมาถวายพระพุทธเจ้าที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักบุญจักบาปก็อยู่เฉยๆมานั่งดูพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้เรื่องอะไรไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชาไม่คารวะไม่เคารพนับถือนั่นน่ะเหมือนบางคนน่ะที่นับถือครูบาบุญชุ่มก็มีไม่นับถือก็มีเป็นพระจริงหรือพระปลอมมาจะไม่นับถือน่ะพระจริงอยู่ในใจเราอย่าไปสนใจพระข้างนอกพระจริงรัตนตรัยอยู่ในใจของเราถ้าน้อมจิตถึงพระธรรมพระสงฆ์เรากราบไหว้จอมปลวกบวกไปเรากราบไหว้พระจีวรพระเหลืองอย่างได้บุญเนี่ยได้อานิสงส์นะไม่ต้องไปติเตียนอะไรมากพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยมันมีดีบ้างเสียบ้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ต้องพระเนี่ยอยู่ในใจของเราโพธิจิตโพธิธรรมอยู่ในใจอันนี้ก็เหมือนกันพุทธเจ้าก็เสด็จไปกรุงนัชคฤห์พอไปถึงที่ในกลางเมืองพระองค์ไปเห็นตองกล้วยที่ห่ออันนี้ห่อปลาเน่าห่อปลาร้าปลาเน่าเนี่ยอยู่ที่ตลาดที่หนึ่งคนเนี่ยคนไปจ่ายตลาดเขากลับบ้านมาแล้วเขาก็ทิ้งใบตองทิ้งในกลางทางที่หัวตลาดนะพระองค์ก็ชี้อานนท์ดูสิเมืองมันตองใบตองนั้นเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม่มะแมลงวันทั้งหลายเนี่ยมาตอมตองใบตองอันนี้มันมีกลิ่นเหม็นมันมีกลิ่นปลาร้าปลาเน่าพระองค์เลยเปรียบเทียบดูก่อนอานนท์มนุษย์ของเราก็เปรียบเทียบเหมือนหนังใบตองในเมื่อไม่มาติดกับสิ่งของเน่าของเหม็นมันก็อยู่แบบธรรมชาติของมันแต่เวลามาติดของเน่าของเหม็นปลาร้าปลาเน่าตองอันนี้ก็เหม็นเน่าฉันนี้เมียงมันก็มาตอมฉันนี้มนุษย์เราก็เหมือนกันไปอยู่กับคนไม่ดีคนชื่อเสียงไม่ดีเน่าเหม็นคนไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเมตตากรุณาเราก็จะเน่าเหม็นมันกับใบตองอันนี้แหละอย่าเรียนแบบอันนี้พระองค์ก็สั่งสอนเห็นอะไรก็เป็นธรรมะแล้วก็ไปพอไปถึงกลางทางไปเจอใบตองอีกใบหนึ่งแต่เป็นใบตองห่อดอกไม้จำปาทองดอกไม้จำปาทองอานนท์อันนั้นเป็นดอกเป็นตองห่ออะไรไม่มีแมลงวันตอมมีแต่แมลงผึ้งตอมข้าแต่พุทธองค์อันนี้ใบตองนี้เป็นใบตองห่อดอกจำปาทองมีกลิ่นหอมดอกจำปาไม่มีแต่กลิ่นหอมยังติดอยู่ใบตองนี้พุทธองค์ของเปรตเทพธรรมะดูก่อนอานนท์มนุษย์คนเราก็อย่างนี้ถ้าไปคบสมาคมกับบัณฑิตผู้มีปัญญาที่มีกลิ่นหอมกลิ่นศีลกลิ่นธรรมมีธรรมะเมตตากรุณากลิ่นหอมกลิ่นธรรมก็จะติดอยู่ที่นั่นหอมไปตลอดเหมือนนะครับตองใบตองไม่หอมด้วยกลิ่นจำปาทองฉันนั้นแลฉะนั้นพระองค์จึงเทศว่าอาเสวนาจำปาละนังปันนิตานันจะเสวนาปูจะจะปูจะนิยานังเอตมังกะละมุตตมังที่สวดในมังกะละสวดอย่าไปคบคนพาลคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนั่นมานั่นพอไปอีกทีนึงแล้วก็ค้ากลับมาค้ากลับมาพระองค์ก็บินทบาทก็กลับมาละมาถึงกลางทางมาเจอเต่าตัวหนึ่งมาเจอเต่าตัวนั้นน่ะเต่านั้นน่ะมีปัญญาแล้วมีสุนัขตัวหนึ่งก็หากินสุนัขตัวหนึ่งก็หากินจะมากินเต่าตัวนั้นน่ะมันหดหัวหดหางหดเท้าทั้งสี่เท้าหรอกสุนัขตัวนั้นหมาตัวนั้นมากินก็ไม่ได้ข้ามทั้งวันก็ไม่ได้ก็เลยหนีหลบไปพอสุนัขนั้นหลบไปเต่านั้นก็เดินทางปลอดภัยพ้นจากความตายพระองค์ก็เลยกล่าวว่าดูก่อนอานนท์เธอเห็นไหมเต่าตัวนี้เ
ป็นเต่าที่สำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูเท้าหางหัวแล้วก็หดหมดไม่ให้มารไปล่ามนุษย์เราก็ฉันนี้ถ้าไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมารก็มาล่ามาฆ่าออกไปกินฉันนั้นแหละถ้าสำรวมอินทรีย์ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่สำรวมก็มารคือกิเลสสัมมารคทมารมัจจุมารอภิสังขารมารก็มาฆ่าไปอันนี้ก็เป็นธรรมะหมดพอไปอีกสักนิดหนึ่งไปถึงที่กลางทุ่งนาที่หนึ่งพระองค์ก็ไปพบหนูสี่ตัวเนี่ยจำไม่ฉันก็ลืมนะต้องจำให้ดีหนูสี่ตัวหนึ่งขุดรูไม่อยู่รูอีกตัวหนึ่งขุดก็ขุดอยู่ก็อยู่อีกตัวหนึ่งไม่ขุดรูแต่อยู่รูอีกตัวหนึ่งขุดก็ไม่ขุดอยู่ก็ไม่อยู่มีสี่ตัวนะหนูสี่ตัวจำไหมนะไปพระพุทธองค์ก็ดูก่อนอานนท์เธอเห็นหนูสี่ตัวนี่ไหมตัวหนึ่งขุดรูไม่อยู่รูอีกตัวหนึ่งขุดก็ขุดอยู่ก็อยู่อีกตัวหนึ่งขุดก็ไม่ขุดอยู่ก็ไม่อยู่อีกตัวหนึ่งไม่ขุดรูแต่อยู่รูมีสี่ตัวนี้เธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าข้าเลยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เธอเห็นไหมบางคนมีสติปัญญาล่ำเรียนธรรมะรู้อยู่แต่ว่าไม่ปฏิบัติตามคำธรรมะคำสอนเนี่ยแปลว่าขุดรูไม่อยู่รูแต่คนหนึ่งนั่นน่ะขุดก็ขุดอยู่ก็อยู่ศึกษาแล้วปฏิบัติตามขุดก็ขุดอยู่ก็อยู่อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ขุดแต่อยู่รูไม่มีปัญญาอะไรมากแต่ว่าคนสอนนิดหน่อยปฏิบัติตามไม่ขุดรู้แต่อยู่รู้แต่ตัวหนึ่งรู้ก็ไม่ขุดอยู่ก็ไม่อยู่เนี่ยปัญญาก็ไม่มีไม่ปฏิบัติตามอันนี้ขุดก็ไม่ขุดอยู่ไม่อยู่จำไม่สี่อย่างนี้พอไปอีกพุทธองค์ไปเจอน้ำบ่อน้ำสี่บ่อไปเจอบ่อน้ำสี่บ่อบ่อหนึ่งนั่นแหละมีแต่บ่อน้ำแต่ไม่มีกระบวยตักแต่ว่าบ่อหนึ่งมีแต่กระบวยตักแต่ไม่มีน้ำอันนึงอ่ะมีกระบวยตักก็มีน้ำก็มีอีกอันบ่อหนึ่งน้ำตักก็มีกระบวยตักก็ไม่มีก็เปรียบเทียบเหมือนกับปันมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ที่ว่ามีแต่น้ำแต่ไม่มีกำไรตักเงินทองข้าวของสมบัติไม่มีแต่ไม่มีเจตนาที่จะทำบุญให้ทานไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนยากจนไม่ทำบุญให้ทานกินคนเดียวอยู่คนเดียวตันหนีขี้เหนียวอยู่อย่างนั้นอันนี้แปลว่ามีแต่น้ำในบ่ออย่างเดียวแต่ไม่มีกำไรตักอีบ่อนี่มีกำไรตักแต่ไม่มีน้ำอันนี้ก็เปรียบเทียบมนุษย์เรามีเจตนาอยากทำบุญทำทานอยากให้ทานแต่ข้าวของสมบัติของที่จะให้ทานไม่มีเป็นคนยากจนยากไร้ไม่ได้ทำบุญชาติก่อนอันนี้น้ำไม่มีอันนี้มีแต่กระบวยตักแต่บางบอกมีทั้งกระบวยตักมีทั้งน้ำตักอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับลูกประชุมเหมือนอย่างกับทีวีช่อง3ของเราเนี่ยเหมือนกับพ่อพิชัยเนี่ยเจตนาก็มีเงินทองข้าวของสมบัติก็มีทำบุญด้วยอันนี้น้ำก็มีกระบวยตักก็มีอีกบ่อกระบวยก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีอันนี้เป็นคนยากจนยากไร้เขียนใจแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะทำบุญกุศลอีกอันนี้เปรียบเทียบอันนี้พอไปอีกพระองค์ก็กลับมาถึงที่นกเขาแมวนั่นกลับมาถึงที่นกเขาแมวนกเขาแมวก็ก้มหัวกราบคารวะพุทธเจ้า3ครั้งพระองค์ก็คงแย้มสลวนแล้วก็เลยชี้พระอานนท์เห็นพระองค์ทรงแย้มหัวเราะจึงกล่าวว่าข้าแด่พระองค์ทรงแย้มพระสลวนด้วยเหตุอันใดหนอเนี่ยพระองค์ก็กล่าวว่าดูก่อนอานนท์สัญแย้มหัวเราะกับนกข้าวแมวตัวนี้เพราะว่าฉันมาก็ยังกราบไหว้ฉันกลับก็ยังกราบไหว้ดูมโนชีมีเท้าก็เหมือนเท้าหักมีมือก็เหมือนมือหักมีตาเหมือนตาบอดมีหูก็เหมือนหูหนวกไม่ฟังธรรมะไม่กราบไหว้บูชาไม่คารวะไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์อันนี้ตัวเป็นสัตว์แต่จิตเป็นมนุษย์จิตเป็นอริยบุคคลอนาคตภายภาคหน้านกเขาแมวตัวนี้จะได้เป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าหนึ่งชื่อว่าโสมนัสโพธิสัตว์โสมนัสโพธิสัตว์ในอนาคตในแสนกับในอนาคตพุทธเจ้าทำนายแล้วก็เสด็จขึ้นไปพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่ที่ถ้ำอุทัสสาระอยู่ที่นั่นฉะนั้นเราได้เทศนาพระชาดกแล้วก็ชาดกอยู่ในพระไตรปิฎกให้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องชาดกนกเขาแมวให้ฟังในวันนี้ให้จำไว้เป็นธรรมะทั้งนั้นพุทธองค์สั่งสอนของทั้งหมดพุทธองค์ไปหันเห็นอะไรก็เป็นธรรมะหมดฉะนั้นพยายามปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้ได้บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนามด้วยเถิดสาธุ